การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขาว่ากันว่าทุกๆ100ปีจะมีโรคระบาดใหญ่ขึ้นอุบัติขึ้นในโลกฆ่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากและเมื่อ400ปีที่แล้วก็เช่นกันมีคนตายในพระนครเป็นหมื่นคนผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวและไม่เพียงแค่โรคระบาดเท่านั้นที่ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากลำบนปนความหวาดกลัวแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านต้องขนหัวลุกกูทำไมสองยามแล้วมึงยังนอนแบบนี้อยู่อีกเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกมึงรีบไปเก็บผ้าเลยกูจะปิดหน้าต่างOh!
ี๋ยไอ้เจี๋ยไอ้เจี๋ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไปเนี่ยฮะฉันเป็นกระสือโอ๊ยแล้วจู่ๆมาเรื่องตำนานกระสือนี้ได้ไงเนี่ยก็ที่หนองกระสือนี่นะเขาดังเรื่องนี้มากเลยและที่สำคัญเนี่ยนะมีสายมูด้วยนะแกถูกแล้วพอพี่เขาเล่าตำนานฉันฟังฉันก็เลยมาเล่าให้แกฟังใช่ฉันว่านะแกเนี่ยต้องไปมูเพื่อก็ช่วงเนี้ยแกมีข่าวเสียหายเยอะจะตายถ้าปล่อยให้มีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะระวังเถอะจะเป็นนักร้องตกกระป๋องแกรู้ไหมแกพูดอยู่กับใครเอาแล้วฉันนินะเจมิวสิกโอ้มาเต็มยศเลยแค่นี้คิวงานก็เต็มถึงปีหน้าแล้วแต่ตอนนี้นะครับของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่รู้จักพระกลิ่งไหมพระกลิ่งองค์นี้ติดตัวพี่มาตั้งแต่เด็กถ้าจะหานานขนาดนี้นะพรุ่งนี้ค่อยเล่าก็ได้อยู่นี่โอ้โหทำไมยาวจังอ่ะแม่ซื้อให้เผื่อโตเออเอ้ายังไม่ได้แต่งตัวอย่างเนี้ยแล้วนี่อะไรผู้จัดการมีหน้าที่ชวนนักร้องคุยเหรอเวทีเรียบร้อยยังไปทำงานมาจับกลุ่มนั่งคุยกันเนี่ยมันใช่เรื่องไหมใช้ไม่ได้เลยเบาได้เบาทำตัวยังเป็นเจ้าของอีกทีไหมไม่เป็นไรจ้ะสวัสดีครับครับแขกผู้ไม่เกียรติเกียรติที่มาวันนี้นี้ต้องขอขอบคุณคุณคุณยายแจ่มสีสีถูกลอตเตอรี่ลี่30ล้านล้านคุณยายแจ่มสีสีเป็นคนใจดีดีชู้ก็ไม่มีมีถึงมีก็ไม่มากมากแหมไอ้ป๋องกับไอ้อ้วนนี่มันฮาจริงๆเลยวันนี้นะครับสนุกสนานเต็มที่เพราะอะไรรู้มั้ยครับคุณยายแจ่มสีจ้างพวกเรามาเล่นที่นี่แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 30ล้านและที่สำคัญแกซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนที่นี่ครับขอเสียงปรบมือและกรี๊ดอย่างกึกก้องให้คุณยายแจ่มสีพูดตลงตลงอะไรเลอะเถอะเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไหนบอกไม่กลัวผีไงชกเข้าหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ตกใจผีตกใจหน้าแกแหละขอเชิญพบกับพาฝันจรัสดาแกพาฝันสิงกีดมันดังเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าแกมูหน่อยดีกว่ามาแกนี่พูดจาเลอะเทอะอยู่ได้ฉันไปสูดอากาศดีกว่าโอ้ยมูสักทีนี่พาฝันมันรสจริงๆเลยอ่ะดูแบบมือไม้ท่วงท่าลีลามันแบบสุดฤทธิ์จริงๆเลยอ่ะนี่ถ้าแบบว่าไม่ได้ท่าจากป้าแต๋วนี่นะมันคงไม่รสขนาดนี้หรอกแหมไม่ว่าจะลืมให้เครดิตฉันซะแล้วเออขอบใจนะจ๊ะจ้าคุณป๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป๋าสวัสดีหนาวคุณป๋าค่ะนั่งป๋านั่งไม่ได้ไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งนั่งไปเยอะแล้วคุณป๋าค่ะดูพาฝันบนเวทีสิครับวันนี้นะคะออร่าเปล่งประกายมากเลยค่ะดูสิคะนี่ถ้าเกิดว่าน้องมีเพลงใหม่สักเพลงหนึ่งนี่นะคะก็คงจะดีนะคะใช่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 พูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วเต็มเกินวันนี้นะ
ผมนัดพุ่มกับหนังมาให้เขามาดูแลเล่นศิลปินเรื่องภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเผื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เฮ้ยเครื่องคุณไปดูดิแคนมันมายังได้ครับเดี๋ยวพอจบเพลงนี้ปุ๊บผมไม่ถามอะไรเลยครับไม่ต้องจบเพลงนี้หรอกไปเลยรออะไรเนี่ยฟังแค่นี้ก็งานเยอะจะแย่อยู่แล้วไม่จะต้องมาพึ่งอะไรพวกนี้เลยทำไมฉันต้องมาสูดอากาศอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยไอ้นี้ตาฝาดแหละใครจะมานั่งบนรถนี้อะเนาะโอ้ยกระจกเฮ้ยคุณหยุดหยุดทุกคนหยุดอะไรเนี่ยฉันนึกว่าคนบ้าดิฮะใครบ้ามาทุบเขาแล้วยังมาด่าเขาว่าบ้าอีกเหรออ๋อไม่ได้บ้าก็โรคจิตสินะจู่ๆมากอดคนอื่นเขาแบบนี้ไม่ปล่อยด้วยเนี่ยครับทำไมอ่ะคือผมต้องยืนให้คุณทุบแบบนี้เหรอคุณเองก็โรคจิตอยู่เหมือนกันแหละวิ่งเล่นอะไรในวัดเวลานี้ไม่ได้มาวิ่งเล่นไหมฉันวิ่งหนีคนบ้ามาเนี่ยไหนไหนคนบ้าผมว่าถ้าจะมีใครบ้านะก็น่าจะเป็นคุณมากกว่าแล้วดูแต่งตัวดิเนี่ยมาแก้บนหรือไงแก้บนบ้านนายสิดูไม่ออกหรอฮะแต่งตัวสวยขนาดนี้ฉันเป็นนักร้องอย่างแต่ผมว่าเหมือนนักมวยมากกว่าทุบเก่งซะขนาดนี้พูดจาอย่างเงี้ยจะหาเรื่องใช่ไหมฮะทุบอีกดีไหมไอ้นี่ไปไปไปจะขึ้นแล้วสวัสดีค่ะชื่อเปียวนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะนี่เสียงนะเสียงนะขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะตะเคาฝากไว้ก่อนเลยนะเจอครั้งหน้านะโดนแน่นี่นี่อะไรผู้หญิงอะไรปากจัดชิบเป่งเลยคุณแคนไม่อยู่ที่นี่นี่เองนี่ผมโทรตามคุณตั้งหลายครั้งนะทำไมไม่รับสายเนี่ยอ๋อผมปิดเสียงโทรศัพท์อยู่ครับพี่คือคุณพ่อให้มาตามครับพี่ลำเกิงครับผมรบกวนให้พี่ลำเกิงช่วยบอกพ่ออะไรไหมครับว่าตามผมไม่เจอหรือว่าโทรไม่ติดก็ได้ครับมันคงไม่ดีมั้งครับในวัดในวาจะให้ผมโกหกขนาดนี้ผมว่ารีบไปนะครับไปนะครับโอ้ยเลิกหงุดหงิดได้แล้วแกเดี๋ยวขึ้นเวทีมันต้องทำหน้าสวยๆนะก็เพราะอีตาเขาโรคจิตคนนั้นไหมอ่ะมาด่าฉันก่อนอ่ะไม่ให้โมโหได้ไงเราฉันเดินเข้าไปทีหลังฉันยังรู้เลยว่าแกด่าเขาตั้งเยอะอะไรก็เขามาด่าฉันก่อนไหมประเจ้าฉันอยู่เฉยๆฉันเป็นนักสู้ฉันก็ต้องด่ากลับสิถ้ามีท่าไหนหนึ่งไปทะเลาะกันได้นะฮะก็ฉันไปเจอช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกนึกว่าจะมีเรื่องอะไรเด็ดจริงเหรอวะคิดว่าไม่มีเบิ้ลแล้วจะมีคนจ้างหรอคิดว่าตัวเองดังเพราะว่าเพลงที่เธอร้องไม่ถี่ประโยคเนี่ยนะ
รถที่สุดเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเร็วเร็วสิพี่หวานโอ้ยใจเย็นเลยสิคะน้องฝันค่ะใจเย็นยังไงไหวนะพี่หวานดูสิดอกอะไรก็ไม่รู้คันไปหมดเนี่ยแล้วนี่ดูแบงค์500สักใบก็ไม่มีร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเว้ยจริงด้วยค่ะซอรี่นะพอดีว่าพวงมาลัยมันเยอะก็เลยบังตานะมือหายนี่อ่ะเฮ้ยพวงมาลัยเยอะจริงด้วยอ่ะแบงเยอะมากเลยมีแต่แบง20รีบเข้าไปนับเร็วๆนะเดี๋ยวนับไม่ทันทำปากดีไปเถอะพอถึงเวลาแกขึ้นร้องขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีแต่ผีที่มาฟังก็ได้นะแต่สำหรับฉันน่ะเสียงฉันจะผีจะคนก็อยากฟังนะไม่เหมือนนักร้องคนก่อนหน้าที่ชุดแดงๆอ่ะร้องเสียงยังกับหมาหอนนี่ยังร้องในวันนั้นแยกไม่ออกเลยเสียงคนหรือเสียงหมาอีนี่นะเฮ้ยนี่แกรีบขึ้นเวทีดีกว่านี่จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวหมาหอนไปอ๋อแต่อย่าเพิ่งรีบกลับนะอยู่ช่วยนับมาลัยแบงค์ฉันก่อนเนาะบ๊ายค่ะแบงค์20อยู่นี่หมดแล้วค่ะคอยดูนะถ้าแกตกกระป๋องขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะเหยียบแกให้จมดินเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฉันขอลดจากบ่วงนี้สักทีเถอะจุกะก็อย่าให้ฉันต้องหลับไปหลับกันแบบนี้อีกต่อไปเลยพ่อจริงเหรอวะไงแคนนักร้องในสังกัดพ่อแจ่มเลยใช่ไหมล่ะพ่อไม่ต้องบิ้วเลยผมบอกพ่อแล้วว่าผมไม่ชอบนักร้องถามฉันว่าคิดอะไรไหมตอบเลยก็ได้คิดดิคิดดิรักกันเลยเหอะรักกันเลยเหอะฉันรักเธอเยอะแล้วเนี่ยนี่จะมาแล้วถ่ายเก็บงานคอนเสิร์ตให้พ่อหน่อยดิเผื่อไปตัดโปรโมทไงถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเออพ่อจะให้ผมถ่ายอย่างเนี้ยนะถ่ายทำไมอ่ะปะทุยแคนก็ถ่ายภาพคอนเสิร์ตไม่ติดนักร้องไปแกไปถ่ายแมวหรือไงเออที่สำคัญนะนี่นักร้องเบอร์หนึ่งของพ่อเลยนะเว้ยคนเขากรีดเบิ้ลไม่ได้กรีดแกสมัยนี้นะพี่หวานค่ะทำไมยังมีคนถ่ายรูปมันอยู่ได้อ่ะจริงด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะนั่นมันคุณแคร์นี่คะคนที่คุณป่าจ้างมาถ่ายโปรโมทอีกอย่างนี้นะทำไมคุณป่าจ้างมาถ่ายโปรโมทนางนี้นานะไม่มาจ้างมาถ่ายโปรโมทน้องฝันบ้างอะคะพาฝันก็พยายามเข้าทางคุณป่าแล้วนะอีนับมันมีอะไรดีนักหนาถึงได้ดันมันอยู่ได้อะพี่หวานรู้แล้วค่ะอีนางนี้นะมันต้องใช้เต้าไต่แบบน้องฝันแน่ๆเลยค่ะ
และลีลามันก็คงเด็ดกว่าไงคุณป๋าก็เลยจ้างโปรโมทแต่กับมันไงพี่หวานขอโทษค่ะน้องฝันขาดูคุณแคนสิคะหน้าบูดเป็นตูดเลยค่ะสงสัยจะไม่ได้อยากมาทำงานนี้แกพอที่คุณว่าหน้าบูดเป็นตูดลูกผมเองนึกแล้วจะมาต้องมาลูกคุณป้าทำไมพาฝันไม่เคยเห็นเลยล่ะคะคุณป๋าเพราะมึงกลับมาจากเมืองนอกอ่ะผมก็เลยให้มาช่วยงานที่บริษัทนี่ไงถึงว่าหน้าตาหล่ออินเตอร์แบบนี้ไม่เคยผ่านตาพาฝันมาก่อนเลยคุณเปรี้ยวยังต้องไปมูเตลูอีกไหมเนี่ยช่างแสจริงนังนะก็ของที่มันดีอยู่แล้วก็ต้องเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกไงค่ะเอามาเป็นคิ้วแกเก่งมากจริงหรอนี่แต่ไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะเบิ้ลเฮ้ยพูดงั้นนี่เป็นลางไม่ดีไม่มีคำว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่านี่นะคิดถึงเราอยากให้มาแจมอ่ะเราพร้อมอยู่แล้วหล่อมากเพราะว่าที่ได้ดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าพ่อป๋าแล้วก็เจมิวสิกจริงๆเฮ้ยถ่ายรูปคู่ไว้ดีกว่าให้ชาวโลกได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีคู่จิ้นนะเบิ้ลที่สุดแห่งปีได้โอเคเดี๋ยวแต่งแล้วส่งให้เออแต่งให้ด้วยได้เดี๋ยวเบิ้ลไปลาป๋าแล้วก็อาจจะต้องลานีนาตรงนี้ด้วยนะโชคดีนะเบิ้ลสู้ๆเหมือนกันแค่แค่คุณบ้านไม่อยู่แล้วคือจะร้องเพลงคู่กับใครล่ะหรือว่าจะพักยาวเลยไหมฉันจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวดังอะหรอนี่พาฝันชื่อพาฝันก็ไม่ต้องพาฝันลงแรงๆไหมคิดว่าไม่มีเบิ้ลแล้วจะมีคนจ้างหรอไม่ถามจริงคิดว่าตัวเองดังเพราะว่าเพลงที่เธอร้องไม่กี่ประโยคเนี่ยนะแหมก็ยังดีกว่าคนที่ร้องทั้งเพลงแต่ว่าไม่ดังนะจ๊ะมันจะมากไปแล้วน้องเปรี้ยวมันน้อยไปสิคะเฮียไข่ที่หลังนะคะทำให้พาฝันเนี่ยดังเท่านี้นะก่อนนะคะแล้วค่อยพูดจาแบบนี้พูดเรื่องจริงก็ทำเป็นลับกันไม่ได้หัดยอมรับความจริงกันซะบ้างสิความจริงเนี่ยนะก็คือถ้าดังกว่าก็ไม่ต้องมาร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตหรือเปล่าพาฝันอีกนี่นะโอ้ยเปรี้ยวไปเถอะเดี๋ยวเราต้องไปนับเงินด้วยนะมีทั้งแบงค์500มีทั้งแบงค์พันโอ้ยเยอะไปหมดจะนับทันไหมเนี่ยแกแบงค์20เรารวมกันได้เท่ามันไหมเกินค่ะบอกเลย พอโดนเทงานที่1มันก็จะมีงานที่2 3ตามมาแทนครับเอ้าพี่ดำเกิงป๋าฝากมาบอกว่าเสร็จงานแล้วเนี่ยอย่าหนีไปไหนนะครับให้กลับบ้านป๋ามีเรื่องจะคุยด้วยครับก็คงอยากจะคุยเรื่องเดิมๆอ่ะครับให้ไปช่วยงานที่บริษัทอีกแล้วขอบคุณมากนะครับพี่กลับบ้านนะครับครับโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮะเต้นท่าผิดๆถูกๆตลอดเลยเนี่ยฮะฉันขอโทษจ้ะป้าจำท่าไม่ค่อยได้อ่ะสติไม่ค่อยดีเลยทำแบบนี้อีกแล้วนะฉันทำอะไร
ธอไปแย่งซีนเขาทำไมนี่นะเขาเป็นนักร้องนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากจะแย่งซีนอะไรเขาเลยก็คนมันลืมท่าถ้ามันลืมท่าเนี่ยวันหลังก็ซ้อมเยอะมันจะได้จำได้และอีกอย่างเธอเป็นแดนเซอร์นี่นาก็เป็นนักร้องวันหลังจะทำแบบนี้อีกจำเอาไว้ด้วยอะไรสองคนเนี้ยทะเลาะกันอีกแล้วพ่อดึกขนาดนี้คนแก่ๆเขาไปนอนกันหมดแล้วนะพ่อนอนไม่ได้หรอกเพราะลูกชายพ่อมันไม่ได้ดังใจนี่ขนาดมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะมันยังไม่อยากทำเลยเนี่ยต้องใส่ต้องยกมรดกให้วัดแล้วโธ่พ่อนี่พ่อจะดราม่าใส่ผมทำไมผมบอกพ่อแล้วไงว่าทำไมผมถึงไม่อยากทำผมอยากทำนางผีไม่ได้อยากทำเพลงใช่แกถึงแอบไปเรียนทำหนังทั้งที่พ่อส่งแกไปเรียนทำเพลงนี่ไงโธ่พ่อครับพ่อก็รู้นี่ว่าทำไมผมถึงไม่อยากทำเพลงลูกทุ่งอ่ะเป็นพ่อพ่อเองพ่อเป็นคนทำให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ถ้าพ่อไม่ไปยุ่งกับทั้งร้องในค่ายแกก็คงไม่เป็นแบบนี้พ่อนี่พ่อเข้าใจผมใช่ไหมอ่ะว่าทำไมผมถึงไม่อยากทำเข้าใจเข้าใจสิเข้าใจว่าพ่อเลี้ยงแค้นได้แต่ตัวพ่อพูดแบบเนี้ยผมสะเทือนใจนะโอเคพ่อเข้าใจอนาคตพ่อป่วยติดเตียงเดินไปไหนมาไหนไม่ได้หายใจไม่ออกต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาพ่อก็จะทำงานโอเคโอเคพ่อผมทำก็ได้แกพูดจริงนะแกพูดแล้วนะไอ้มันได้อย่างนี้สิค่อยสบายใจหน่อยโอเคก็กูดไนท์นะครับพ่ออือแล้วก็อย่านอนดึกด้วยอ๋อไม่ดึกหรอกที่เดี๋ยวเซ็นสองหน้านี้เสร็จแล้วเรียบร้อยไปนอนนะพ่อบ้าโอ้ยตกใจหมดไอ้มุกหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยเลิกใช้เถอะมันไม่เนียนมันไม่เนียนวะยินดีค่ะไปเปรี้ยวพร้อมแล้วไม่ต้องไปละโอเค
เฮ้ยทำไมจู่ๆไม่ต้องไปอ่ะก็โดนเฮสิเฮดังโคมเลยแกเขาไม่รู้ว่าเบิ้ลไม่ได้อยู่ค่ายนี้แล้วเขาอยากให้แกร้องคู่กับเบิ้ลมากกว่าส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยเขาจะไปคุยเองแกฉันกลัวว่ะฉันกลัวจะเป็นอย่างที่พาฝันมันบอกอ่ะโอ้ยว่าถ้าแกไม่มีเบิ้ลน่ะแกก็จะไม่มีงานมันก็แค่งานเดียวป่ะวะแต่แกไม่เคยโดนเทเลยนะเว้ยนี่คือสมมติฉันโดนเทจริงๆใช่ปะพอโดนเทงานที่1มันก็จะมีงานที่2 3 4 5ตามมาแม่เจินเขาบอกไว้ว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฟันฝ่าต้องสู้ต้องฝ่าฟันด้วยฉันว่าแกเป็นมูเหรอวะฉันน่ะเป็นทั้งผู้จัดการแกทั้งเพื่อนแกมาหลายปีแล้วนะเว้ยฉันไม่ให้แกไปทำอะไรไม่ดีหรอกลองดูได้ไหมสักครั้งหนึ่งถ้าสุดท้ายไม่เวิร์กเนี่ยนะก็แค่เลิกไปเถอะไว้ก่อนนะโอ้ยสาธุขอให้มีงานเข้าเยอะๆมีคนโทรเข้าเยอะๆจำเบอร์ผิดโทรมาก็ได้แกไปจ้างมันมาสร้างผ้าทำไมสมพรเขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพี่รู้ไหมไม่มีใครกล้ายุ่งกับอีบ้านี่แล้วมันอะตั้งกระสือใช่เลยพี่ดูนี่เลยนี่ดูนี่ดูสิเนี่ยดูรอยเลือดที่ผ้ามันสิเห็นไหมเป็นรอยเลือดที่เช็ดจากปากมันไงเฮ้ยพวกมึงอะไรของพวกมึงพวกมึงจะลูกกูไหมลูกกูหายไปไหนไม่รู้ลูกแกเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันมันจะหายได้ยังไงพี่จันเฮ้ยใช่มึงขโมยลูกไอ้น้อยไปใช่ไหมใช่เฮ้ยอีกันเลยไม่ทำอะไรจะทำมึงลูกกูเห็นไหมตรงนี้เลยอีกันเลยThank you.
มึงอยากรักกูขนาดนี้เหรอมึงบังคับให้กูออกมาเองอยู่ดีงานที่จองก็โทรมาแคนเซิลหมดเลยนี่ฉันรับสายที่แคนเซิลงานจนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยบังเอิญนั่นแหละไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องมูไปเลยไปอุ๊ยอันนี้เสียดายของอันเนี้ยมันจะมาต่ออีกฝันอะไรวะสวัสดีครับผมนี่วันนี้พบกับนิกกี้คนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นรายการอะไรไปไม่ได้นอกจากรายการนิกกี้สีกับจุดจุดจุดรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนไปสีกับคนสัตว์สิ่งของหรือแม้กระทั่งของกินนั่นเองนะครับโหเห็นควันขโมงขนาดนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ก็จะเป็นนิกกี้สีกับปิ้ง
ย่างนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกกันเยอะมากว่าไก่ของร้านนี้เนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวนิกกี้จะไปชิมให้เพื่อนๆดูว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะครับดูสีไก่สีเหลืองอารามนุ่มมากครับนิกกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิกกี้ให้ด้วยนะครับโหยตกใจหมดเลยบ้าอีดูอะไรวะดูนิกกี้ไงนิกกี้ไหนนิกกี้ซีกับจุดๆๆเหมือนเวลาเขาแบบนิกกี้ไปไหนใช่ไหมมันก็จะไปซีกับคนนู้นคนนี้อย่างเช่นนิกกี้กินข้าวก็นิกกี้ซีกับข้าวนิกกี้ไปล่าผีก็นิกกี้ซีกับผีเงี้ยแกซีกับผีงมงายไม่เชื่อแต่ฝันเนาะกลัวผีด้วยเนาะแต่ไม่เชื่อเนาะเรื่องแบบนี้เชื่อบ้างก็ดีแกจะเชื่อก็เชื่อไม่ต้องมาบังคับให้ฉันเชื่อด้วยผีอ่ะมันก็เหมือนกับอากาศมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีตอนนี้นะ มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่แกเห็นก็ได้แต่ถ้าแกไปลบหลู่หรือดูถูกเขานะเขาอาจจะโมโหและออกมาให้แกเห็นก็ได้แล้วอีหาวฉันไม่เตือนไม่ต้องบิ้วแทนที่แกจะนั่งเช็คตารางงานให้ฉันเอาเวลามาดูคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไงอาทิตย์นี้ร้องเพลงที่ไหนบ้างไม่มีทำไมไม่มีไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะอยู่ดีงานที่จองก็โทรมาแคนเซิลหมดเลยนี่ฉันรับสายที่แคนเซิลงานจนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยพูดจริงเหรคนจ้างเหรอนี่ถามจริงคิดว่าตัวเองดังเพราะว่าเพลงที่เธอร้องไม่กี่ประโยคเนี่ยนะแกฉันกลัวว่ะฉันกลัวจะเป็นอย่างที่พาฝันมันบอกอ่ะว่าถ้าแกไม่มีเบิ้ลน่ะแกก็จะไม่มีงานเดี๋ยวของเข้าตัวร่างของอีกระสือน่าจะอยู่ในนั้นแน่ๆเลยพวกโยมน่ะไปรังควานเขาก่อนเขาถึงได้ออกมาอารวาสแบบนี้นายถ้าจะขาดขนาดนี้นะไม่ต้องปิดก็ได้มั้งหาเรื่องอะไรอย่างนี้เหรออย่ามาหนีอย่างนี้สิวะแต่งแหวกแหกขนาดนี้เดินออกจากบ้านไปปากซอยไม่โดนฉุดเข้าดงก็ดีแค่ไหนหรือยะนี่นะนี่เธอจะทำอะไรเนี่ยพาฝันไปหาคุณป่าที่บ้านมาพาฝันก็เลยเห็นอือ อ๋อทำไรอ่ะ